ต่อไปนี้จะเป็นการสาธิตการใช้กล่องสมาร์ทบ็อกซ์เพื่อทดสอบตัว U2 หรือว่า ICU2 ไตรสตาร์รวมทั้งขั้นตอนการวัดไฟจุดต่างๆนะฮะเริ่มตั้งแต่ตัว Q2 ไปจนถึง U2 และตัว IC Power จนไปถึงตัว CPU หลักนะครับในจุดแรกเราจะเทสในเรื่องของทำความเข้าใจก่อนนะครับก่อนที่จะเทสก็คือทำความเข้าใจเรื่องของเส้นทางของวงจรชาร์จก่อนนะวงจรชาร์จใน iPhone 5นะครับเราจะเสียบชาร์จผ่านบริเวณคอนเนคเตอร์ผ่านสายแพรนะครับคอนเนคเตอร์ที่ก้นเครื่องใช้สาย Lightning นะแล้วก็เสียบผ่านคอนเนคเตอร์ J7 นะครับเส้นทางชาร์จจะผ่านมาที่เส้นทางนี้ก็คือเมื่อมีการเสียบชาร์จเกิดขึ้นนะครับก็จะมีแรงดันไฟประมาณค่า5โวลต์โดยประมาณนะครับวิ่งเข้ามาที่ตัว Q2 สังเกตนะครับว่า Q2 จะมีอยู่2ตัวอยู่ในตัวเดียวกันก็คือเป็น ICQ2 ซึ่งใน ICQ2 นี้คือ MOSFET 2ตัวนะเป็น MOSFET ชนิด P channel นะครับทั้ง2ตัววัตถุประสงค์ของการนำ MOSFET 2ตัวนี้มาใช้งานนะครับตัวแรกก็คือทำหน้าที่ตรวจสอบตัว reverse gate หรือการกลับด้านของสายชาร์จเป็นตัวขยายกระแสรวมทั้งการป้องกันการกลับด้านของสายชาร์จในความเป็นจริงตัว iPhone สาย Lightning สามารถกลับข้างได้นะครับแต่ที่กลับด้านเนี่ยหมายถึงว่ามีการวายสายหรือว่ามีการเชื่อมสายของคอนเนคเตอร์อะแดปเตอร์นะครับเช่นบวกเป็นลบลบเป็นบวกอันนี้อาจจะเป็นอะแดปเตอร์ที่ซื้อมาจากเกรดต่ำนะครับไม่ได้ตรวจสอบ QC คุณภาพต่างๆนะครับก็วงจรของ iPhone ก็จะทำการป้องกันวงจรกับขั้วหรือว่า reverse gate ตรงนี้นะครับชุดนี้จะเป็นชุด protect และแรงดันไฟที่จ่ายออกมาจะออกมาจากขาซอร์สนะครับจุดที่แรงดันไฟวิ่งผ่าน Q1 ตัวแรกเนี่ยนะครับจะวิ่งไปที่ตัวไตรสตาร์แรงดันไฟชื่อ PP5V0USB Reverse Protect นะครับก็คือเป็นแรงดันไฟที่ป้องกันการกลับด้านและที่สำคัญคือเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางของการตรวจสอบแรงดันไฟและกระแสไฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเส้นนี้วิ่งเข้าไปในตัวไตรสตาร์ที่ขาอะไรและผ่านอุปกรณ์อะไรจุดนี้จะมาจากตัว Q2 ตัวแรกนะครับซึ่งเป็นไฟที่ชื่อ 5V0 USB Reverse Protect นะครับจะผ่าน R111 และผ่าน C ที่ทำหน้าที่เก็บประจุก็คือ C304 เข้าที่ขา P-in นะหรือขา F6 ของ U2 ไตรสตาร์ซึ่งจุดที่เราจะวัดไฟและกระแสไฟก็คือบริเวณนี้เดี๋ยวเราจะให้ชมคลิปนะครับผมจะสาธิตวิธีการวัดไฟตรงจุดนี้เงื่อนไขตรง C304 ถ้า Q1 ตัวแรกดี Q1 ก็คือตัวโทษ Q2 นะครับ MOSFET ตัวแรกดีตัว C ตรงจุดที่ C304 นี้จะต้องวัดไฟได้ประมาณ5โวลต์นะครับกระแสจะต้องได้ออกมาถึงเกือบ 4,000 ไมโครแอมป์เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอการวัดไฟกันตรงที่จุดนี้ตรงจุดนี้คือจุดที่เป็นตำแหน่งของ C304 นะครับอยู่ใกล้ไตรสตาร์มากที่สุดละนี่คือบริเวณไตรสตาร์อยู่บริเวณนี้นะครับตรงนี้ถ้า Q2 ตัวแรกนะครับดีตรงนี้จะต้องได้ไฟ5โวลต์โดยประมาณและกระแสจะสูงถึง 3,000 กว่าไมโครแอมป์เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูการวัดไฟที่จุดตรงนี้กันก่อนอื่นนะครับเราจะต้องตั้งมิเตอร์ไปที่ไมโครแอมป์แล้วก็ตัวมิเตอร์ตัวเล็กนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นมิเตอร์อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับจะเป็นมิเตอร์เข็มหรือมิเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับดิจิตอลตัวไหนก็ได้อีกตัวหนึ่งเพื่อใช้สำหรับวัดไฟเพราะเราสามารถใช้การวัดไฟผ่านกล่องนี้และวัดกระแสได้ทั้งการวัดไฟและวัดกระแสไปพร้อมๆกันนะครับตัวบอร์ดให้เรา
คีบกล่าวตรงจุดไหนก็ได้ที่คิดว่าคีบกล่าวได้ง่ายที่สุดและตัวกล่องเราจะเลื่อนสวิตช์ไปตำแหน่งของการวัดไมโครแอมป์นะครับตัวกล่องนี้กับกล่องที่จัดจำหน่ายจะใช้งานเหมือนกันนะครับเพียงแต่กล่องนี้ยังไม่ได้สกรีนนะครับตรงนี้เป็นกล่องสำหรับเอาไว้สาธิตผ่านวิดีโอนะครับส่วนกล่องที่ท่านได้รับไปก็จะมีการสกรีนบอกตำแหน่งของการใช้งานอย่างเห็นได้ชัดนะครับว่าตรงไหนจะเลื่อนสวิตช์ไปวัดโวลต์หรือวัดกระแสหลังจากนี้ก็ให้เราเสียบสายชาร์จเข้าไปนะเสียบฝั่งไหนก็ได้นะครับเสียบเข้าไปจุดแรกเลยก็คือที่ C304เมื่อสักครู่นี้ผมจะใช้มิเตอร์วัดตรงจุดที่ใกล้ๆกับตัว U2สังเกตนะครับผมจิ้มที่ตัว C304 นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1ตัวมิเตอร์นะครับจ่ายค่าแรงดันไฟนะต้องนิ่งนะครับมือต้องนิ่งตรงนี้เท่ากับ5โวลต์นะกระแสจะอยู่ที่3000กว่าไมโครแอมป์นะนี่คือถ้าการวัดได้มาตรฐานตรงนี้นะครับสังเกตที่หลอดไฟก็จะมีแสงสว่างเกิดขึ้นนะครับเกือบ 4,000 ไมโครแอมป์เลยทีเดียวนะครับแรงดันไฟต้องได้ประมาณ5โวลต์ถ้า Q2 ตัวแรกดีนะครับตรงนี้คือ Q2 นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมวัดไฟที่จ่ายออกมาจาก Q2 ตัวนี้ใน MOSFET ตัวแรกนะครับถ้าตรงที่ C304 บริเวณนี้ได้ค่าประมาณ5โวลต์แล้วก็กระแสอยู่ที่ประมาณ 3,900 กว่าๆไมโครแอมป์นั่นหมายถึงว่า Q2 ตัวแรกดีแน่นอนนะครับโอเคกลับมาดูวงจรนิดนึงนะฮะจุดที่ผมวัดก็คือ C304 แสดงว่าถ้าตรงนี้วัดไฟได้นะครับต้นทางที่เป็น Q2 ดีแน่นอนนะครับ 2R111 ตัวนี้ไม่ขาดเพราะผมสามารถวัดไฟที่จุดนี้ได้นะครับทีนี้ไฟชุดนี้จะวิ่งเข้ามาที่ขา P-in เพื่อวัตถุประสงค์ก็เพื่อทำให้ตัว U2 ทำการตรวจสอบกระแสไฟและแรงดันไฟก่อนส่งผ่านวงจรภายในเพื่อจ่ายกลับมาให้กับตัว Q2 ตัวที่2นะฮะตรงนี้จะมีแรงดันไฟชื่อ Over Voltage Protection Switch Enable นะครับตัวย่อนะฮะ Over Voltage Switch Enable นะครับหรือว่า Over Voltage Protection ตัวนี้นะฮะเป็นตัวตรวจสอบแรงดันไฟเกินและกระแสไฟที่ผิดปกตินะฮะถ้าเงื่อนไขของการตรวจสอบกระแสไฟถูกต้องนะครับอาทิเช่นแรงดันไฟมา5โวลต์โดยประมาณกระแสอยู่ที่ 3,900 กว่าไมโครแอมป์โดยประมาณนะครับวงจรเกตตรงนี้จะส่งแรงดันไฟไปทริกขาเกตของ Q2 ที่บริเวณนี้ที่บริเวณ R134 บริเวณนี้นะครับจะต้องมีไฟประมาณ 0.6 โวลต์มาตรฐานนะฮะเพื่อมาทริกขาเกตไฟชุดนี้มาจากไตรสตาร์นะครับถ้าแรงดันไฟตรงนี้เกินเช่น1โวลต์กว่า2โวลต์กว่า3โวลต์กว่านะครับหรือมากกว่านั้นตัว Q2 จะไม่นำกระแสนะครับวัตถุประสงค์ก็คือการทำงานของชุดนี้วัตถุประสงค์จริงๆก็คือต้องการนำไฟชุดนี้จ่ายกลับไปที่ IC Power นะครับเพราะฉะนั้นจุดแรกคือด่านแรกนี้นะครับถ้าเขียนลำดับอันนี้ก็คือลำดับที่1ฮะอันนี้ก็คือลำดับที่2นะครับวิ่งเข้าไตรสตาร์เป็นลำดับที่2ถ้าไตรสตาร์ตรวจสอบถ
ูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ากระแสหรือแรงดันไฟหรือสายชาร์จคุณภาพของสายชาร์จต่างๆนะสายตาจะส่งคำสั่งมาที่จากวงจรโลจิกมาที่ขาเกตเป็นลำดับที่3นะครับวัตถุประสงค์ก็คือทำหน้า Q2 ตัวที่2ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสวิตชิ่งนะครับเมื่อมีขาเกตมาในระดับแรงดันไฟที่พอเหมาะนะครับตัว Q2 จะส่งให้แรงดันไฟชุดนี้จ่ายผ่านเป็นลำดับที่4เพื่อไป IC power เดี๋ยวเรามาวัดไฟในลำดับที่3ซึ่งมาตรฐานจะต้องได้ 0.6 โวลต์โดยประมาณนะครับตรงนี้ถ้าวัดไม่ได้หรือวัดแล้วเกินมากๆนะครับจุดที่เป็นจุดที่4นี้จะไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวัดได้ตามเงื่อนไขจริงๆหรือเปล่านะครับที่บริเวณ R134 R134 นะครับข้อสังเกตง่ายๆก็คือจะวางในระดับเอียงอยู่45องศาตรงนี้ส่วนใหญ่นะครับวงจรอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็จะวางแนวนอน90องศานะครับหรือไม่ก็แนวตั้ง90องศาแต่ R134 ตัวนี้คือจุดที่เราจะวัดไฟจะต้องได้0.6 โวลต์โดยประมาณนะครับซึ่งดูไม่ยากอยู่ใกล้คอนเนคเตอร์ J7 อยู่ใกล้ตัว Q2 เดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งบอร์ดจริงกันจุดที่เราจะวัด R134 นะครับก็คือบริเวณนี้จะต้องได้แรงดันไฟ 0.6 โวลต์โดยประมาณนั่นหมายถึงว่าถ้าแรงดันไฟนี้ได้ 0.6 โวลต์ถึง 0.7 โวลต์โดยประมาณนะครับตัว Q2ที่ขาเกตจะตัวที่2นะครับ Q2 ตัวที่2ภายในตัว Q2 ตัวใหญ่นี้จะทำหน้าที่ให้ตัวไฟที่มาจาก Q2 ตัวแรกนะครับที่ต้นทางมาจากคอนเนคเตอร์ J7 หรือมาจากวงจรมาจากการเสียบชาร์จในครั้งแรกเนี่ยจ่ายผ่านนะครับไฟ5โวลต์โดยประมาณนะครับจ่ายไปยัง IC power ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เงื่อนไขจะต้องมีไฟเพียงไม่เกิน 0.7 โวลต์โดยประมาณเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูตามวิดีโอกันตรงนี้นะครับผมวัดได้ที่ 0.6 โวลต์โดยประมาณนะครับมาตรฐานจะต้องได้ประมาณนี้ถ้าวัดได้นะครับตรงนี้กระแสค่อนข้างต่ำนะครับกระแสค่อนข้างต่ำถ้าเราวัดได้นี่แสดงว่าตัว Q2 พร้อมทำงานนะครับ Q2 ตัวที่2และที่สำคัญเลยไฟนี้มาจากไตรสตาร์โดยตรงนะครับไตรสตาร์จะทำหน้าที่จ่ายไฟนี้เพื่อให้ Q2 ตัวที่2ทำหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับมาทิกขาเกตเพื่อให้ไฟจากอะแดปเตอร์จ่ายตรงไปยังตัว IC U7 นะครับซึ่งเป็นตัว IC power หลักของ iPhone 5และเมื่อไฟ 0.6 จ่ายผ่าน R134 นะครับ Q2 ก็จะจ่ายไฟค่า5โวลต์พร้อมกระแสสูงมาที่ตัว C272 นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาวัดไฟที่บริเวณ C272 กันนะครับว่าจะได้ไฟ5โวลต์และกระแสสูงถึง 3,000 กว่าไมโครแอมป์หรือเปล่าบริเวณนี้จุดที่จะวัดไฟที่ C2.2 ก็คือบริเวณนี้นะครับใต้ Y2 สังเกตนะครับ U2 จะอยู่ฝั่งนี้ Q2 ก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันกับ U2 ส่วน C2.2 คือจุดที่เราจะวัดไฟจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะก็คืออยู่ใต้ Y2 ตรงนี้ดังนั้นเราจะต้องพลิกแผงวงจรเพื่อจะวัดไฟที่บริเวณ C2.2 ที่ด้านนี้และจุดที่จะวัดไฟตรง C272 ก็คือบริเวณนี้นะครับตรงนี้จะต้องวัดไฟได้5โวลต์โดยประมาณและก็กระแสจะสูงมากเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันนะตรงจุดนี้นะครับผมจะวัดไฟได้5โวลต์โดยประมาณและที่สำคัญคือกระแสอยู่ที่3,900กว่าไมโครแอมป์นะครับจุดนี้คือจุดที่ไฟจ่ายจาก
Q2 ตัวที่2นะครับมายัง IC Power เพื่อให้ IC Power สามารถส่งแรงดันไฟหรือและกระแสสูงนะครับไปยังแบตเตอรี่เพื่อทำการประจุไฟได้นะครับนี่คือขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งที่เราจำเป็นต้องวัดไฟนะครับและกระแสต้องได้สูงพอสมควรนะครับคือเกือบ 4,000 ไมโครแอมป์เลยทีเดียวและแรงดันไฟก็จะได้ประมาณ5โวลต์นะมาถึงขั้นนี้แสดงว่าไตรสตาร์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูวงจรว่าไฟเข้า IC Power แล้วนะฮะออกจาก IC Power ไปไหนต่ออีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมวัดที่บริเวณนี้ที่ C272 นะครับตรงบริเวณนี้ต้นทางมาจากตัว Q2 นะที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยไตรสตาร์อยู่2แล้วก็ไตรสตาร์ก็ส่งคำสั่งมาทริกนะครับที่ขาเกตของ Q2 ตัวที่2ทำให้มีการจ่ายแรงดันไฟทำให้ Q2 สามารถทำหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับนำไฟจากอะแดปเตอร์จ่ายผ่านมายังบริเวณ IC Power ตัวนี้ได้นะครับและภายใน IC Power ตัวนี้ก็จะมีวงจรอีกวงจรหนึ่งเพื่อส่งคำสั่งชุดนี้ไปยัง CPU นะคำสั่งชุดนี้เราเรียกว่า V Center นะครับ V Center เนี่ยแรงดันไฟฝั่งนี้จะเป็นอนาล็อกนะครับพอผ่าน R ที่มีค่าแรงค่าความต้านทานสูงนะครับไฟชุดนี้จะถูกลดระดับแรงดันไฟเพื่อให้อ่านค่าไปเป็นดิจิตอลนะครับส่งไปยัง CPU ที่ผ่าน R70 แต่จุดที่เราจะวัดไฟนะครับก็คือที่บริเวณ C281 หรือที่ C204 นะครับ2ชุดหรือ2จุดนี้เราสามารถวัดไฟได้ค่าใกล้เคียงค่าอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับก็คือประมาณ5โวลต์และกระแสสูงมากๆคือ 3,000 กว่าไมโครแอมป์นะฮะชุดนี้จะถูกส่งไปยัง CPU เพื่อให้ CPU ทำการรับข้อมูลหรือรับคำสั่งและส่งไปสู่กระบวนการตรวจสอบการชาร์จขั้นสุดท้ายที่เช่นไปแสดงผลนะครับออกคำสั่งไปที่จอให้ไปแสดงผลเป็นรูปหลอดชาร์จอยู่ที่หน้าจอสังเกตไหมครับว่าการชาร์จในครั้งแรกเราไม่ได้กดสวิตช์เปิดเครื่องก็ได้นะครับหน้าจอก็แสดงผลเพราะฉะนั้นคำสั่งที่จะถูกส่งไปยัง CPU ก็คือคำสั่งชุดนี้เดี๋ยวจุดที่เราจะวัดไฟง่ายที่สุดก็คือบริเวณ C204 หรือ C281 ตรงนี้ก็คือบริเวณตรงนี้นะครับตรง C ตัวนี้นะ C280 อยู่ข้างล่างกับ C201 ตรงนี้นะฮะ C2 ตัวนี้จะได้แรงดันไฟค่าประมาณอะแดปเตอร์ชาร์จก็คือ5โวลต์และกระแสจะสูงถึง 3,000 กว่าไมโครแอมป์เดี๋ยวมาดูวิดีโอสาธิตที่ผมจะวัดที่จุดนี้ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่เป็นคำสั่งที่จ่ายออกมาจาก IC Power จุดนี้จะเป็นคำสั่งที่ออกมาจาก Q2 นะฮะเข้า IC Power และจุดนี้จะเป็นคำสั่งที่ออกจาก IC Power ไปยัง CPU เพราะฉะนั้นเราจะตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนทุกสเต็ปของการจ่ายไฟในวงจรชาร์จและตรวจสอบกระแสได้อย่างแม่นยำนะฮะเดี๋ยวมาดูคลิปวิดีโอกันจุดที่ผมจะวัดไฟที่บริเวณ C281 นะครับตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายที่จะออกคำสั่งไปยัง CPU ถ้าผมวัดตรงนี้ได้แสดงว่า IC Power มีการตอบสนองแรงดันไฟของการชาร์จไฟนะครับและพร้อมส่งคำสั่งไปยัง CPUตรงจุดนี้นะครับจุดที่ผมวัดไฟก็จะได้5โวลต์แล้วก็กระแสที่วัดได้เห็นไหมครับว่าสูงมากๆคือ 3,000 เกือบ 4,000 ไมโครแอมป์เลยทีเดียวนะจุดนี้คือจุดสุดท้ายที่เราสามารถตรวจสอบนะฮะแล้วสังเกตนะครับว่าที่กล่องสมาร์ทบ็อกซ์ก็จะมีแรงดันไฟมีแสงไฟนะครับหรือหลอด LED สีแดงติดนะฮะและมิเตอร์ก็สามารถวัดไฟได้1ตัวคือตัวเล็กและมิเตอร์ตัวใหญ่ Unity 70B ก็สามารถอ่านค่ากระแสของวงจรชาร์จได้นะฮะวิธีการนี้จะช่วยให้เราวิเคราะห์อาการชาร์จในเบื้องต้นนะครับและตรวจการทำงานของ U2 ได้อย่างแม่นยำนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับ
และที่สำคัญเลยคือกล่องสมาร์ทบ็อกซ์สามารถที่จะตรวจสอบในเรื่องของคุณภาพของแรงไฟได้อย่างแม่นยำในทุกๆจุดนะครับไม่จำเป็นเฉพาะวงจรชาร์จอย่างเดียวนะฮะและก็หากท่านใดสนใจที่จะเรียนการวัดหรือการใช้เครื่องมือนะครับคอร์สใกล้ที่สุดนี้ก็คือวันที่13มกราคมที่ออมสินสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งจริงๆผมก็จะมีจัดทุกๆเดือนนะครับแล้วก็จะมีการสัญจรไปยังตามพื้นที่ต่างๆด้วยแต่ตรงนั้นจะเป็นโปรเจกต์หรือโครงการในอนาคตในภายภาคหน้านะครับเพราะฉะนั้นจุดที่ใกล้ที่สุดนะครับก็จะมีในจุดการเรียนเรื่องของการวัดการใช้เครื่องมือนะใกล้ที่สุดเลยก็คือวันที่6-7-8นะครับรวมกับคอร์ส Samsung ที่สงขลานะครับแล้วก็13ที่ดอนเมืองที่ออมสินสมาร์ทโฟนนะครับก็คลิปนี้ในการทดสอบการทำงานของ U2 ผมก็ขอจบการทำงานและก็การสาธิตแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณทุกท่านครับ